โค้งสุดท้ายแม่หมอใหม่สุคนธวาเผยเลขเด็ดน้องชินะงวด17มกราคม64โค้งสุดท้ายแม่หมอใหม่สุคนธวาเผยเลขเด็ดน้องชินะงวด17มกราคม64โค้งสุดท้ายแม่หมอใหม่สุคนธวาเผยเลขเด็ดเรียกได้ว่าเป็นวันที่ทุกคนรอคอยอย่างมีความหวังก็วันที่หวยจะออกนั่นเองสำหรับงวดประจำวันที่17มกราคม64แม่หมอคนอย่างเซ็กซี่สตาร์ใหม่สุคนธวาก็ไม่พลาดเผยเลขเด็ดจากน้องชินะลูกชายที่งวดก่อนก็ได้เผยคำใบ้ให้แฟนๆที่ติดตามได้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จากการเสี่ยงโชคกันเป็นแถวโค้งสุดท้ายแม่หมอใหม่สุคนธวาเผยเลขเด็ดซึ่งงวดนี้ใหม่ก็ได้โพสต์ไอจีเมสุคนมีข้อความในรูปว่ามีคนถามส่วนสูงชินะมาเยอะเพราะครั้งที่แล้วออกวันเกิดกับน้ำหนักตัวชินะอะหอมปากหอมคอนะแม่จะไม่ยุ่งเรื่องนี้บอกเฉยชินะยาว52แรกเกิดค่ะโค้งสุดท้ายแม่หมอใหม่สุคนธวาเผยเลขเด็ดอ่านข่าวใหม่สุคนธวาอยากให้ลูกชายหล่อเหลาเหมือนณเดชน์โพสต์ภาพเทียบชัดไปเลยอ่านข่าวยิ่งทองยิ่งให้โชคใหม่สุคนธวาขนลุกทำคนถูกหวย12ล้านเผยเหตุวินาทีน้องอาชีพถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนาตาลีและวันครบรอบรักหวานพ่อฟลุ๊กเกริกพลภรรยา11ปีต้องบอกว่าช่างเป็นมิตรภาพที่สวยงามเมื่อสาวโบชยดาได้จัดบ้านเลี้ยงฉลองอดีตสามีฟลุ๊กเกริกพลนาตาลีในวันครบรอบแต่งงาน11ปีและย้อนหลังวันเกิดนาตาลีโดยสาวโบชยดาได้ระบุข้อความว่าโบเอสโฮมเมดฟอนดิวดินเนอร์ฟอร์ฮันซาแฟมิลี่ตั้งใจจะนัดทำอาหารเลี้ยงฉลองด้วยกันที่บ้านตั้งแต่วันคริสต์มาสวันเกิดน้องลีวันเกิดพ่อฟลุ๊กฉลองวันปีใหม่ฉลองยินดีที่ได้ลูกสาวและวันครอบรอบ 11th anniversary ฟลุ๊กแอนลีกว่าจะหาวันลงตัวได้ขอเลี้ยงแสดงความยินดีรวบยอดเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากรักและสัญญาว่าจะดูแลกันให้ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ Happy Together Hansa Family บน Family โบชยดาในขณะที่ทางด้านสาวนาตาลีก็ได้ออกมาโพสต์ซึ่งขอบคุณโบชยดาหลังจัดบ้านหรูเลี้ยงฉลองรัก11ปีฟลุ๊กเกริกพลย้อนหลังวันเกิดว่าฟอนดิวไนท์แตงส์โทพีโบพีแบงค์นะคะเปิดบ้านจัดบ้านสวยมากสีชมพูต้อนรับเบบี้ทั้งวันเกิดนิวเยียย้อนหลังด้วยค่ะแฮปปี้นิวเยียร์โทยูออลกะฮันซาฟามิลี่แฮปปี้อีกทั้งงานนี้อีกความน่ารักที่พูดถึงในโซเชียลเมื่อน้องอาชีพถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนาตาลีและวันครบรอบรักหวานพ่อฟลุ๊กเกริกพล11ปีจะน่ารักขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะบ๊อบพัดสอนก่อนโพสต์อวยพรวันเกิดคุณแม่ปุ๊กอภัสราหลังมีอายุครบรอบ74ปีเต็มเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศต้องรู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับปุ๊กอภัสราผู้ครองมงกุฎนางงามจากคนแรกของเมืองไทยถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เธอจะมีอายุ70กว่าปีเข้าไปแล้วแต่ความสวยสง่าก็ยังคงมีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทางด้านชีวิตครอบครัวของอภัสราหงสกุลนั้นเธอมีลูกทั้งหมด2คนนั่นคือหม่อมหลวงรุ่งคุณกิติยากรหม่อมโจ้ลูกชายคนโตและป๊อปพัดสอนกรจิราธิวัฒน์น้องต่างบิดาแรปเปอร์หนุ่มสามีของนางเอกสาวมากกี้ราศีนั่นเองค่ะและล่าสุดหนุ่มป๊อปพัดสอนกรนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมอวยพรวันเกิดคุณแม่ปุ๊กอภัสราหลังมีอายุครบรอบ74ปีเต็มโดยงานนี้หนุ่มป๊อกพัดสอนกรก็ได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดครับแม่ขอให้แม่มีความสุขมากๆ
สุขภาพแข็งแรงนะครับรักที่สุดอภัสราห้องสกุลา นกสินใจโพสต์อวยพรวันเกิดสามีนกชัดชัยอย่างเรียกง่ายอบอุ่นหลังมีอายุครบรอบ60ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสารสสำหรับสินใจเปล่งพาณิชย์หรือนกสินใจเป็นนักแสดงและผู้จัดละครชาวไทยเคยออกผลงานอัลบั้มเพลงชุดทอฝัน 2533 กับค่าย GMM Grammy เริ่มเข้าวงการปี 2523 ได้ตำแหน่งนางสงกรานต์ของช่อง5ทางด้านชีวิตส่วนตัวเธอนั้นได้แต่งงานกับชัดชัยเปล่งพาณิชย์เมื่อ2เมษายน2531มีทายาท3คนคือสิทธิโชคทิชากรและพีระดลเปล่งพานิชและก่อนหน้านี้นกสินใจนกชัดชัยนั้นก็ได้ฉลองงานวัดเกิดอย่างเรียบง่ายหลังทั้งคู่เกิดในเดือนเดียวกันซึ่งงานนี้สาวนกสินใจก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุรูปภาพฉลองงานวันเกิดกับสามีนกชัดชัยและได้ระบุข้อความว่า5มกราคม2564ซึ่งนกสินใจเกิดเมื่อ21มกราคม2508ปีนี้มีอายุครบรอบ55ปีโดยนกชัดชัยนั้นเกิด17มกราคม2503ปีนี้มีอายุครบรอบ60ปีและล่าสุดนกสินใจก็โพสต์อวยพรวันเกิดสามีนกชัดชัยอีกครั้งโดยได้ระบุข้อความว่า Happy Birthday to you เมื่อขีดล่างเพลง Panicพลอยชิดจันทร์สุดปลื้มหลังลูกชายน้องทิโน่ซื้อทองให้พ่อแม่เป็นของขวัญวันตรุษจีนเกือบ 30,000 คงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับพลอยชิดจันทร์หงที่ตอนนี้ได้กลายเป็นคุณแม่ลูกสี่แก่ความสวยและแซ่บยังคงไม่ลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยปัจจุบันสาวพลอยได้แต่งงานกับสามีเคนหงเจ้าของธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งโดยทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลานานโดยได้มั่นก่อนและแต่งงานไปเมื่อปลายปี2552และต้องบอกเลยว่าเมื่อเอ่ยชื่อพลอยชิดจันทร์หลายหลายคนคงต้องอิจฉากันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการที่มีครอบครัวแสนอบอุ่นหรือแม้การใช้ชีวิตของพลอยชิดจันทร์ที่ต้องบอกเลยว่าสาวๆอิจฉากันทั้งประเทศล่าสุดทำเอาทางด้านคนเป็นแม่นั้นปลื้มปริ่มสุดๆหลังลูกชายคนโตน้องทิโน่วัยเพียง10ขวบได้พาคุณแม่ไปซื้อของขวัญให้เนื่องในวันตรุษจีนซึ่งงานนี้ทางด้านน้องทิโน่ก็ได้จูงมือพลอยชิดจันทร์เข้าร้านทองชื่อดัง PRIMA พร้อมจัดเซตเครื่องประดับทองแท้ 99.9% โดยยังได้ให้คุณพ่อด้วยเช่นกันรวมเป็นเงิน 38,800 ซึ่งเงินดังกล่าวก็เป็นเงินที่น้องชิโน่หามาได้จากการทำงานถ่ายแบบนั่นเองจ้าเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว